เขาเกิดมาชดใช้กรรมที่ทำมาตั้งแต่ชาติปางไหนทำผิดอะไรไม่มีใครรู้สักคนขนาดตัวเขาเองยังไม่รู้เลยเขาไม่มีที่อยู่เหมือนคนทั่วไปรังเกียจทำไมแค่เป็นคนจนเขาต้องใช้ชีวิตที่ต้องฝืนแค่เป็นคนจนแต่ใจนั้นยิ่งใหญ่ก็ไม่มีใครจะสนใจเพราะเขาคือขอทานเขาเกิดมาเพื่อถูกเหยียดยามถูกประณามจากประชาชนถูกทอดทิ้งว่าเป็นคนจนจึงต้องสู้ทนชีวิตต่อไปเขาไม่มีที่อยู่เหมือนคนทั่วไปรังเกียจทำไมแค่เป็นคนจนเขาต้องใช้ชีวิตที่ต้องฝืนทนแค่เป็นคนจนแต่ใจนั้นยิ่งใหญ่กับไม่มีใครจะสนใจเพราะเขาคือขอทานเป็นคนจนมันผิดตรงไหนเป็นขอทานมันผิดหรือไรไม่เคยปล้นเงินไม่เคยปล้นใจเหมือนคนรวยคือไม่มีที่อยู่เหมือนคนทั่วไปรังเกียจทำไมแค่เป็นคนจนเขาต้องใช้ชีวิตที่ต้องฝืนทนแค่เป็นคนจนแต่ใจนั้นยิ่งใหญ่กลับไม่มีใครจะสนใจเพราะเขาคือขอทานเขาไม่มีที่อยู่เหมือนคนทั่วไปรังเกียจทำไมแค่เป็นคนจนเขาต้องใช้ชีวิตที่ต้องฝืนทนแค่เป็นคนจนแต่ใจนั้นยิ่งใหญ่กลับไม่มีใครจะสนใจเพราะเขาคือขอทานคำว่าคุณชายคำว่าท่านผู้หญิงควรยกนี้ขอทาน